ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:11 น.นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในช่วงบ่าย9:24 น.กระทรวงการคลังจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 5,000 บาทล็อตที่2ช่วงวันที่ 13-14 เมษายนคาด 600,000 คนพร้อมเปิดให้คนที่ชื่อไม่ตรงกับเลขบัญชีแก้ไขข้อมูลใน10วัน9:30 น.วัฒนาแกนนำพรรคเพื่อไทยจี้รัฐบาลคุมโควิด-19 ในระดับที่รับมือได้แล้วควรผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนได้กลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ทำมาหากินตามปกติ9:42 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะจ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านอิเล็กทรอนิกส์สะดวกรวดเร็วลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 ล่าสุด9:53 น.อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31.50 บาทขายออก32.44 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ35.67 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่40.77 บาทต่อปอนด์เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup